กรณีของบิ๊กโจ๊กนะครับวันนี้เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้มีการเคลื่อนไหวใดๆนะครับมีอีกฝั่งหนึ่งฮะที่ต้องถือว่าเป็นคู่ปรับเก่าอีกคนหนึ่งของบิ๊กโจ๊กคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ mm. วันนี้เนี่ยเป็นคู่ปรับเก่านะ uh. แต่มากองปราบบอกว่ากองปราบช่วยดูหน่อยสิคดีเมื่อมก,กราคม63ที่บิ๊กโจ๊กเคยถูกลอบยิงขณะที่เจ้าตัวเนี่ยขับเลกซสัสมานวดที่สุรวง์ mm. จอดรถทิ้งไว้ปรากฏว่ารถโดนยิงฮะบางคนว่านี่คือการมาลอบยิงบิ๊กโจ๊ก คุณอชยะบอกว่ากองปราบช่วยดูหน่อยโอ้โหมันอันตรายมากเลยนะนี่คดีผ่านมาตั้ง4ปีกว่าแล้วยังจับคนร้ายไม่ไดย้ยิ่งตอนนี้บิ๊กโจ้คู่ปราบเขาเยอะเป็นห่วงโอ้นี่มาแปลกนะเป็นห่วงเหมือนมาทวงความคืบหน้าคดีให้บิ๊กโจกเหรอแต่ไอ้คำว่าเป็นห่วงนั้นเนี่ยอบอกต่อว่าเป็นห่วงกลัวจะโดนยิงตายเพราะเดี๋ยวบิ๊กเต่าจะได้ไปงานศพตามที่ลั่นวาจาไว้เมื่อวานบิ๊กเต๋อมาพูดอลองฟังดูสนะิ่งที่เป็นห่วงก็คือว่า ผมห่วงว่ารองโจ๊กตอนนี้กําลังฟ้องคนไปทั่วเนี่ยนะครับนะก่อศัตรูมากมายเนี่ยแกจะถูกยิงตายขนาดยิงรถแกยังจับไม่ได้เลย4ปีแล้วแกเองเนี่ยเป็นนายตำรวจระดับสูงถือว่าเป็นคดีอาชญากรรมร้ายแรงนะครับที่ยิงในกลางเมืองหลวงพื้นที่สอนอบางรักคู่กับสอนอบางรักเปลี่ยนไม่รู้กี่คนแล้วไม่ติดตามคดีรองบิ๊กโจ๊กถูกยิงรถนะครับผู้บัญชาการตำรวจนครบ,บาลก็ไม่เคยสนใจที่จะติดตามคดียิงรถของรองโจ๊กพอาบัตลอผ่านมาถึง4คนแล้ว ก็ไม่มีใครสนใจที่จะติดตามคดียิงรถลองโจกกองปราบปรามเนี่ยนะครับพี่ก้องเนี่ยมีนักสืบมือดีจํานวนมากนะครับไม่มีใครสนใจที่จะติดตามคดียิงรถลองโจกหรอกครับแล้ววันนี้ลองโจกเนี่ยฟ้องคนไปทั่วเลยผมว่ากลัวแกถูกยิงตายอ่ะไม่มีอะไรหรอกนะว่าเดี๋ยวพี่เต่าจะได้ไปงานศพอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงนะแต่ฟังน้ําเสียงเอาดูแล้วกัน <c oughs> คุณอัจฉริยะเรืองรัตนรพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมยื่นหนังสือร้องขอให้กองบังคับการปราบปราม ร่วมมือกับกองบัญชาการตํารวจนครบาลช่วยจับนะแล้วก็รือ้อคดีมือยิงรถบิ๊กจกเมื่อมกราคมปี63หน่อยบอกคดีผ่านมาตั้งหลายปีแล้วเปลี่ยนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมา4คนแล้วแต่ยังจับคนก่อเหตุไม่ได้เลยโดยเฉพาะในพื้นที่ตํารวจนครบาลนี่พาดพิงด้วยน,นะ mm hmm. บอกผู้การจ่อพลตำรวจตรีธีระเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่น นักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น47ของบิ๊กโจ๊กแล้วก็ยังมีสารวัตรแจ๊ะนักสืบฝีมือดีทำไมไม่มีใครสนใจคดีบิ๊กโจ๊กเลยระบุหมดเลยคือบอกบอกจอ๋อว่าจ๋อมีแจ๊ะนะช่วยมาดูคดีโจ๊กหน่อยนะอน่า,อาบอกเป็นห่วงบิ๊กโจ๊กปัจจุบันเขาฟ้องร้องคนอื่นไปทั่วเรียกว่าศัตรูรอบทิศจึงเป็นห่วงว่าจะถูกยิงตายเพราะขนาดถูกรอบยิงรถยังจับตัวคนร้ายไม่ได้เลย ทั้งทั้งที่เป็นคดีอาชญากรรมร้ายแรงยิงกลางเมืองหลวงพื้นที่สอรอบางรักและบิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นถึงรองผบตะรกลัวว่าโดนยิงตายแล้วเดี๋ยวบิ๊กเต่าจะได้ไปงานศพตามที่บอกเอาไว้อผู้สื่อข่าวถามว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นคู่กรณีที่เคยฟ้องร้องนายอาชริยะไม่ใช่เหรอทําไมถึงมาช่วยร้องเพื่อรื้อคดีให้ไม่โกรธกันแล้วเหรออคุณอาชริยะตอบว่าไม่ได้โกรธแล้วแต่เป็นห่วงและสงสารบิ๊กโจ๊กที่สู้อยู่คนเดียวไม่มีใครช่วยเหลือ,อหลายๆคนก็อาจจะงงว่าเอ๊ เขาเป็นห่วงจริงๆไหมจริงๆเราต้องย้อนกลับไปฮนะคดีนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ6มก,กราคม2563เป็นข่าวดังเลยนะตอนนั้นบิ๊กโจ๊กเนี่ยยังพลตำรวจโทเ,<อ>เป็นที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและอดีตผู้บัญชาการสตมบิ๊กโจ๊กเนี่ยไปนวดแล้วก็มีการแจ้งความว่าโดนยิงรถโดนยิงจากการใช้กล้องวงจรปิดเนี่ยม,มีคนขี่มอเตอร์ไซค์นะ มาประมาณสองทุ่มส mm ิบเจ็ดขี่ฮอนด้าคลิกมาฮะสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีครีมกางเกงขายาว mm hmm. แล้วก็สวมหมวกกันน็อกเต็มใบยิงเข้าไปที่รถบิ๊กจกพยานเขาบอกว่า mm hmm. ขี่วนมาหลายรอบแล้วหก <6 S 2> mm hmm. โมงรอบหนึ่ง mm hmm. ทุ่มหนึ่งบ้างทุ่มครึ่ง mm hmm. ที่จำได้เนี่ยเพราะเห็นเสาวิทยุคล้ายรถตำรวจนี่หมายถึงรถบิ๊กจกปกติรถเข้ามาร้านนวดต้องจอดลงมาหรือจะหลงทางเข้าทางตันนะฮะแต่ปรากฏว่า เออไอมอไซค์เขาเนี้ยมันมาด้อมด้อมมองมองรถบิ๊กโจ๊กแล้วก็ขี่วนออกมันเป็นซอยตันขี่เข้าขี่ออกขี่เข้าขี่ออกนะแล้วที่ผมบอกว่าเอ๊ะเขาเป็นห่วงจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเพราะคาดีนี้เนี่ยมันถูกตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะจัดฉากไหมอย่างแรกรอยกระสุนฮนะเดี๋ยวทีมงานถ้าเกิดมีภาพรอยกระสุนรบกวนขึ้นมาให้ผมนิดนึงนี่รอยกระสุนเนี่ยเขาบอกวิถีต่ําคือถ้ายิงเนี่ยมันอัดลงขาอื บอกว่าจะยิงอะไรถ้าจะยิงตั้งใจจะยิงน่ยมันต้องยิงยิงเชิดขึ้นบนหรือเปล่าเป็นการจัดฉากหรือเปล่าแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นระหว่างที่มันมีการทะเลาะกันของบิ๊กตำรวจของบิ๊กโจ๊กกับอีกคนนึงนะฮะแล้วบิ๊กโจ๊กก็ให้สัมภาษณ์ว่าสาเหตุที่รอบยิงเนี่ยน่าจะเกิดจากโครงการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไบโอเมตริกส์ เครื่องพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลสมัยที่เป็นผู้บัญชาการสอตอมคดีนั้นเนี่ยเขากล่าวหานายตรวจใหญ่คนก็มองว่าเอออันนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนคุณอชิยะพยา,ยาบอกว่าก็ลือขึ้นมาเลยจะได้รู้คนยิงรู้ตัวคนยิงเพื่อความปลอดภัยบิ๊กโจ๊กแต่อีกในหนึ่งเนี่ยเหมือนไม่รู้นะคุณอชิยะต้องการจะหมายความว่าจะได้จับตัวจะได้รู้ว่าสรุปมันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่หรือเปล่าก็บอกว่าผ่านพบว่าตลอลมาสี่คนแล้วยังจับ มือดมคนก่อเหตุไม่ได้เลยคือยุคที่เกิดเหตุเนี่ยพบตรคือบิ๊กแปะท่านจักรทิพย์ชัยจินดาแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนพบตรมาคุณอาชีพก็มาที่อยู่ดีๆก็มาได้วันนี้นะอยู่ดีก็มาเฉยเลยบางคนบอกว่านี่มันเข้าไข่สำนวนหวังดีประสงค์ลายแต่คุณอาชาีบอกแต่คุณอาชีพบอกผมผมเป็นห่วงจริงๆกลัวท่าน ท่านศัตรูเยอะท่านฟ้องไปเยอะไงไล่ฟ้องไปเยอะ,อะนี่ฮะเรื่องของบิ๊กโจ๊กอีกส่วนหนึ่งก็แน่นอนเลยครับคดีความที่ก็จะมีส่วนที่อยู่ในการพิจารณาของปปชเพราะฉะนั้นวันนี้ปปชนะฮะท่านเลขาก็ออกมาพูดถึงความคืบหน้ารายละเอียดคดีนะครับที่อยู่ในการพิจารณาของปปชสําหรับด Big oke, คดีบิ๊กโจ๊กนะฮะวันนี้คุณนิวัฒน์ชัยเนี่ยบอกนะครับว่าการพิจารณาคดีส่วนที่เกี่ยวข้องกับบิ๊กโจ๊กหรือว่าพลตุลเอกสุรเชษฐหักพานและลูกน้องเนี่ยส่วนที่ไปเกี่ยวข้องกับเเเส้นน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 งินิพนนอออนไล์ครืข่ายี ก่อนหน้านี้ในคดีนี้บชนยื่นขอสำนวนคืนใช่ไหมจากปปชบชนบอกเลยว่ากฎหมายฟอกเงินไม่อยู่อำน,นาจของปป,ปชนะฮะและการที่สารายาออกหมายจับบิ๊กโจ๊กในข้อหาร่วมกันฟอกเงินถือเป็นคดีอาญานะฮะก็ขอสำนวนคืนแต่สุดท้ายเนี่ยท่านก็เน้นย้ำนะครับว่าคืนไปให้แล้วแต่ไม่ใช่ค,คืนในส่วนของบิ๊กโจ๊กคืนเฉพาะสำนวนที่มีการเปิดบ่อนและคดีฟอกเงิน กลับไปให้สนอต่อปูนนะฮะ,ะเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับเอกชนพลเรือนแต่ว่าความผิดของบิ๊กโจ๊กเนี่ยถือเป็นความผิดเจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่ได้คืนสำนวนเกี่ยวกับคดีบิ๊กโจ๊กนะฮะและลูกน้องอีก10กว่าคนตอนนี้ท่านบอกความคืบหน้าอยู่ระหว่างการประสานขอรายละเอียดคดีสำนวนแน่แล้วเดี๋ยวรอสำนวนครบถ้วนทั้งหมดก่อนจะพิจารณาสำนวนพร้อมกันทีเดียวต่อไปฮะ สนรนทปูลสํานวนที่เราส่งกลับเนี่ยน่าจะส่งกลับไปแล้วในส่วนของคดีของเอกชนที่กระทําความผิดกรณีการเปิดบ่อนออนไลน์แล้วก็ฟ้องเงินนะครับส่วนกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยปปรชรับไว้เองนะครับส่วนอีกสํานวนหนึ่งที่เป็นสํานวนแรกนะครับที่พปชขอกลับเข้ามานะครับอันนี้เรายังไม่ได้รับสํานวนกลับมากําลัางประสานงานอยู่ครับ ก็คงต้องรอความครบถ้วนของสำนวนนะฮะทั้งสองคนเพราะจะต้องทําไปพร้อมกันทีเดียวทีนี้มีความคืบหน้าบิ๊กโจ๊กแล้วนะข่าวถามต่อฮะคดีบิ๊กต่อไปถึงไหนเพราะก,ก่อนน้นนี้ทางนายตั้มก็จีจจ้นะฮะจี้บอกว่าเอ๊ะความคืบหน้าคดีบิ๊กต่อเนี่ยไม่ค่อยคืบหน้าเลยแล้วก็อย่าลืมว่ามีอีกประเด็นหนึ่งที่อยู่ในพิจารณาของปปชอนอกเหนือจากเรื่องของเว็บพนันแล้วคือนี่บ้านที่อังกฤษ,บ,กฤษบ้านที่อังกฤษเนี่ย ล่าสุดปปชอบอกนะครับว่าการณีการตรวจสอบทรัพย์สินบ้านหรูที่อังกฤษของพลตเอกต่อสัดิ์สุวิมลผู้บรญชาการตำรวจแห่งชาติอยู่ในระหว่างขั้นตอนรอบิ๊กต่อเข้ามาชี้แจงนะฮะซึ่งมีการนัดวันมารับทราบข้อหาแล้วส่วนจะเป็นเดือนนี้หรือไม่ต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง